อนนี้ก็อยู่ในช่วง positive thinking by สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับเราอยู่กับกลุ่ม V Love JDM ครับผมตอนนี้อยู่กับพี่บอสครับผมสวัสดีครับนี่ผู้บริหารช่องเรานี่ไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่บอสนะครับพี่บอสเห็นกลุ่มพี่อ่ะครับคือมันเป็นการตกแต่งสไตล์ JDM เนี่ยเรียกว่ามันเป็นรถปีเก่าครับรถปีเก่าแต่ก็ยังเห็นตกแต่งกันอย่างสนุกสนานครับผมเรียกว่าคือการแต่งรถเนี่ยมันไม่ได้แต่งแบบเอ้ยวันนี้กูมีตังค์กูแต่งหมดเลยเราค่อยๆแต่งไปนะครับถ้าคอนเซ็ปต์ของเราคือตอนนี้ก็คือว่าถ้าผมให้ไอเดียกับน้องคือว่าครับเดือนละ1ชิ้นนะครับคือมีตังค์แค่ไหนก็เอาเดือนละ1ชิ้นพอนะครับผมให้คอนเซ็ปต์อย่างนั้นกับทุกคนไม่ใช่ว่าถ้ามีตังค์อันนี้คือจริงๆเลยจริงๆเลยครับก็คือแนะนําน้องๆทุกคนเลยว่าถ้ามีตังค์ถ้าอยากได้ของหรืออะไรก็เก็บตังค์ไปคิดว่าถ้ามีตังค์เรามีตังค์แค่ไหนเราก็ใช้แค่นั้นแค่นั้นเองก็คือแค่เดือนละ1กิจก็พอแล้วคุณก็เป็น JDM ได้ไม่ใช่ว่าคุณยิ่งแบบว่าถ้าคุณไปแบบเฮ้ยผมมีตังค์เงินเดือนสมมุติเงินเดือนออกมา 20,000 เฮ้ยผมอยากเป็น JDM อ่ะพี่ผมทิ้งตังค์ไป 20,000 แต่ถามว่าคุณก็เดือดร้อนไหนจะพ่อแม่ไหนจะพี่น้องไหนจะเพื่อนพอหมดตังค์ไปเสร็จเฮ้ยกูยืมตังค์ผมยืมตังค์เดือดร้อนอีกผมก็ให้แนวคิดอย่างนี้กับน้องๆเกือบทุกคนที่เข้ากลุ่มมานะครับมันก็เลยรู้สึกดีกว่าแบ่งไปแบ่งไปแบ่งส่วนเงินเดือนออกมาเพราะว่าเราเชื่อเลยทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่แล้วครับทุกคนเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะฉะนั้นการแต่งรถเนี่ยมันรอให้เหลือแล้วค่อยแต่งหาความสุขใส่ตัวเองใช่ครับอย่างมนุษย์เงินเดือนก็เป็นแนวคิดจากที่ผมบอกอย่างน้องๆที่มีการเรียนมีการศึกษากันอยู่ก็คือว่าเขาเก็บค่าขนมเขาบอกว่าไม่งั้นก็เก็บวันละ100หรือวันละ50บาทเออ1เดือนคุณก็ได้หลายแล้วก็ได้อะไรแล้วก็อาจจะได้เอาพูดง่ายอาจจะได้โลโก้ใช่ได้โลโก้บางทีอาจจะได้เป็นเอาสติ๊กเกอร์เอ้ยนี่คำว่าญี่ปุ่นหรือ JDM เออมันก็ได้แล้วมันก็คือเป็นความสุขที่เราเหลือจากเรียกว่ามันเราก็ค่อยสร้างมาจากเงินของเราเองด้วยใช่ครับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นประมาณนั้นนะครับก็เป็นแง่คิดดีๆนะครับจากพี่บอส V Love JDM นะครับขอบคุณครับครับตอนนี้เราอยู่กับ V Love JDM นะครับเจอคันแรกเลยดีกว่าค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อกอล์ฟครับพี่กอล์ฟรุ่นอะไรอ่ะHonda Step Wagon RT1 ครับพี่เป็นรถที่หนูเห็นนี่ใช่ค่ะใช่ครับรถตู้มองเป็นรถตู้รถครอบครัวพร้อมครับพร้อมครับจะดูจะดูสองคนพี่หนูไม่ได้ตกงานอยู่ฮะตกงานอยู่เหมือนจะเป็นส่วนเกินไงไม่รู้อ่ะต่อพี่กอล์ฟใช้ Step Wagonใช่ครับ RG1 ทำไมมันต้องมีรหัส RG1 ก็เป็นเลขตัวฐานเขาเลขรหัสเขาครับอ๋อก็เหมือนแบบถ้าเป็น Civic ก็เป็น ES ครับเป็น Jazz ก็ GE ครับถ้าเป็น Step Wagon RG ใช่ครับไล่ไปเลยหรือเปล่า RG RG1 RG2 แล้วก็ RK จะเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนโฉมอ๋อมีคนนั่งยังบอกกับน้องได้ครับเต็มที่นี่ครับเต็มที่เต็มที่เลยนะทีเด็ดของตัวพี่กอล์ฟเองครับคิดว่าตัวเองมีทีเด็ดอะไรผมเหรอครับครับผมทีเด็ดผมหรือว่ารถครับจะคุณจะรถก็ได้หรือจะคุณแล้วคุณจะสบตาก็ได้อ่ะเอาทีเด็ดพี่กอล์ฟไปก่อนทีเด็ดผมเหรอน้องบิวบอกว่าขอทีเด็ดพี่กอล์ฟได้ไหมคะอายุเยอะหน่อยแต่ก็อร่อยไม่เบานะจ๊ะเราไปคันอื่นเถอะปล่อยเขาดีกว่าครับโอเคค่ะพี่ชื่ออะไรคะหน่อยครับฮะนามสกุลถามไปก่อนได้ไหมคะถามนามสกุลได้มีมุกแน่นอนมีมุกแน่นอนนั่นไงเดี๋ยวก่อนนะใช้รถสวีทเดเมนชั่นครับครับเป็นตัว01แปลงหน้า04งงไหมงงครับอธิบายน้องเข้าใจหน่อยพี่ถ้าเป็น01ครับจะเป็นลักษณะไฟแบบของรถครับไฟแบบใต้ปันป้านหน่อยตกปันป้านหน่อยเพราะว่ารถตัวนี้เป็นตัวแรกเหมือนกันครับอ๋อแต่ว่านี้ไฟมันแบบจะไม่ถึงแบบเป็นไฟเหี่ยวป่ะเป็นไฟเหี่ยวครับเรานุ่นครับเราก็รถอาจารย์ครับอ๋ออ่ะไม่ต้องไปรถคนอื่นละรถเราเนี่ยแหละครับรถตัวเองมีทีเด็ดอะไรมั้ยทีเด็ดเหรอครับครับก็ได้สีนั้นนะสีทำไมครับสีแดงสดๆพี่ไม่ชอบสีส้มหรอสีส้มก็ได้ครับตายแล้วไอ้นี่ก็หาจังหวะเข้าอยู่ได้เริ่มมาได้แล้วเริ่มมาได้แล้วสีส้มก็ได้
สีส้มก็ได้แน่ใจเหรอทำไมไอ้ต้นถามแบบนี้ก็ถามเพื่อความแน่ใจไงถามให้เราไงเออแน่ใจใช่ไหมพี่ได้ครับพอนะดูเหมือนจะคิดดูเหมือนจะคิดกูจะมีปัญหากับทางบ้านหรือเปล่าว่าที่บ้านกูจะดูเทปนี้ไหมว่าจะโดนหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยน่าจะพลาดน่าจะพลาดไม่พลาดหรอโดนแน่นอนครับนะครับขอบคุณพี่หน่อยมากครับขอบคุณครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมชื่อหนุ่มครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูมีเนื้อมีนวลนี่ถ้าน้องๆมานี่ถ้าน้องๆมาอยู่ด้วยน้องๆบีบตายเลยเนี่ยพี่โบ๊ทใช้รถเลยพี่อ๋อชื่อหนุ่มครับชื่อหนุ่มไม่ใช่โบ๊ทไหนวะโบ๊ทคนเมื่อกี้คนเมื่อกี้อ๋อติดใจอะไรโบ๊ทหรือเปล่าเนี่ยเออเมื่อกี้ไม่ได้รูปไลค์ไงพี่หนุ่มเท่าที่พี่หนุ่มครับพี่หนุ่มอธิบายรถเต้ยหน่อยพี่ก็คันนี้ก็ Civic ES สีแดงนะครับผมก็จะแต่งเป็นแนว JDM ก็คือเป็นแนวญี่ปุ่นคืออะไรญี่ปุ่นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอามาใส่ในรถครับผมครับแนวคิโมจิอีกึอะไรประมาณนั้นโอ้ไม่ใช่แล้วออกแนว JDM ก็คือเรียกว่าเก็บตัวรถให้มันเรียกว่าเหมือนรถญี่ปุ่นก็คือเอาอะไรที่เป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับที่รถที่ผลิตในบ้านเราอาจจะตัดออปชั่นอะไรออกไปเราก็เอาอะไหล่ที่เป็นของญี่ปุ่นเอามาจะพูดว่ารถที่เป็นบ้านเราบางทีตัดอะไหล่ออปชั่นออกไปอย่าไม่ใช่บางทีหรอกมันตัดออกแค่ทุกอย่างใช่ครับเพื่อการลดต้นทุนเราก็สรรหาอะไหล่จากญี่ปุ่นเอามาเติมรถเราให้เป็นแนวญี่ปุ่นครับครับผมถ้าแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยเราไม่มีอะไรทำเราไม่สนุกเลยอืมเออมีเหตุผลเกิดแบบว่าเราแบบเป็น FN2 เข้ามาปึ๊บมาทั้งลำปึ๊บจบทำอะไรได้แค่เพิ่มล้อเหมือนบางทีเอาซื้อรถแต่งมาเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ไม่สนุกในการแต่งใช่เราสนุกในการเอาของเอามาเติมรถเรานี่คือความสนุกตบมือเลยครับตบมือเลยครับตบมือเลยครับสุดยอดมากครับนี่คือความคิดของคนที่เล่นรถว่าทำไมบางทีคนเขามองว่าเล่น JDM ทำไมต้อง JDM วะคือของแต่งในไทยเยอะแยะตอนนี้เด็กสมัยใหม่ผมมาคิดนี้นะเฮ้ยทำไมต้องเป็น JDM วะ JDM คืออะไรทำไมต้องเป็นเลือด JDM หรออะไรเงี้ยแต่แบบบางทีแบบเด็กสมัยใหม่เขาเป็นมองว่าเอ้ยก็เนี่ยก็ของแต่งเนี่ยนี่ไงนี่ก็มีนั่นก็มีนู่นก็มีเอานี่มาใส่นี่ก็แต่งใส่ไฟติมกูแต่งแล้วใช่เออใส่ไฟติมกูก็แต่งแล้วเออเปลี่ยนจุกลมกูก็แต่งแล้วเออใช่ไหมแต่เราไม่ได้บางทีแบบเอ้ยจุกลมก็ต้องเลนะใช่ไหมน็อตล้อก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าใส่คำล่างใส่ตัวปีกนกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออก็แล้วแต่แต่ก็ JDM มันจะได้เรื่องของความแข็งแรงอะไรพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งแต่พูดถึงก็คือมันก็แล้วแต่ความชอบครับแล้วแต่แนวทางอย่าไปว่ากันดีกว่าครับโอเคขอบคุณก็เป็นแนวทาง JDM ครับที่มามีตติ้งกันในวันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ JDM โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ